ลิปนี้ผมจะพาไปกินแกะย่างฝังใต้ดินทั้งตัวแล้วก็เอาข้าวยัดไปในท้องแกะว้าวว้าวคลิปนี้นะครับเราอยู่ที่ประเทศปากีสถานนะครับทุกคนจะพาทุกคนไปกินสตรีทฟู้ดฟู้ดสลัดชาปากีสถานข้างทางขนมไข่โรตีทอดเครื่องเทศของหวานประจำถิ่นและที่สำคัญนะครับคลิปนี้กล้องผมราคาหลักแสนเสียครับทุกคนหลังจากที่เราไปตลาดนั้นมีปัญหาทุกคนดูผมจะทำยังไงทุกคนเห็นไหมเบลอไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้เราจะไปกินกันจุหรือไม่แล้วกล้องเราเนี่ยจะซ่อมแล้วก็กู้คืนมาได้หรือเปล่าวันนี้เราไปเหนื่อยด้วยกันเลยครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะแต่งตัวเป็นคนปากีสถานนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกคนว่าเราจะเจออะไรบ้างวันนี้ตื่นเต้นอีกแล้วทุกคนน่าจะมีอะไรที่ลุ้นมากๆนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราตอนหัวลุ่งเนี่ยเราต้องไปต่างจังหวัดแล้วทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนดูน้องๆเขาเสียงผมไม่ค่อยมีแล้วทุกคนเสียงแหบหมดแล้วนี่บรรยากาศเที่ยงๆนะฮะตอนนี้เวลาบ่ายโมงไม่ใช่เที่ยงสลาวอะไรกุ้มเยกียะเฮเปชันฟรุตฟรุตจัดอ๋อจีมาชาอัลลอฮ์นี่ทุกคนมาดูโอ้เป็นคล้ายๆกับสลัดผลไม้มุจเฮเอกจาฮีวูเจลาเกย์กันโอ้โอเคโอเคเขาไม่ใช่เจ้าของโอเคเขาไม่ใช่เจ้าของนะเขาขายอยู่ข้างๆนี่ทุกคนมาดูใกล้ๆแค่ไงฟรุตสลัดนี่คือฟรุตสลัดนะฮะทุกคนนี่ใส่น้ำแดงด้วยมาชาอัลลอฮ์เขาไม่ใช่เจ้าของนะทุกคนแต่เขารู้ว่าทำยังไงทุกคนเพื่อนเขาไปน่าจะไปห้องน้ำมาทุกคนโอเคใส่ช็อกโกแลตชิพนะฮะทุกคนแล้วก็ใส่อะไรอีกทุกคนเกลียไปจ้านนี่นะฮะทุกคนจะเป็นฟรุตสลัดข้างทางนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะบังลิฟทำไมหน้าเป็นยังไงนะบังลิฟบังลิฟทำไมหน้าเป็นยังไงทุกคนดูสวิตสามสองหนึ่งทุกคนโอ้ no nice very nice โคตรอร่อยเลยบ้างหน้าตาไม่ดีแต่อร่อยหน้าตาดูแบบเฉยๆนะแต่ว่าอร่อยอร่อยมากทุกคนมาชาอัลลอฮ์นี่ด้านในจะเป็นคล้ายๆนมๆทุกคนคล้ายๆนมข้นหวานที่มันจางๆอ่ะแล้วก็มีพวกแอปเปิ้ลมีกล้วยนะฮะแล้วก็ได้กลิ่นหอมคล้ายๆกับเฮลโลบอยทุกคนด้านที่เขาผสมกันอ่ะอัมเด็กชุกรีอ่ะชุกรีอ่ะก็ไม่ให้จ่ายอีกแล้วทุกคนเย็นน้ำเกี้ยเหรอ it's a fruit chartฟรุตชาตนะฮะเป็นฟรุตสลัดทุกคนฟรุตชาติที่นี่เขาเรียกนี่ทุกคนดูชาปากีสถานนี่ดูเขาเทครับทุกคนเริ่มต้นด้วยชาแล้วก็ตามด้วยของกินหนักๆวันนี้นะฮะเราจะไปกินแกะทั้งตัวแล้วก็ยัดด้วยข้าวในพุงแกะทุกคนทั้งตัว like this like this noการจูรี่นะฮะโอ้ดูมันกรอบแล้วก็มันนุ่มมากทุกคนดูโอ้โหมันร้อนมือ4ชิ้นนะทุกคนเมื่อกี้ผมกินไปแล้วนะกับอันนี้จานหนึ่ง40 60 60รูปีทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับเมื่อกี้กินโรตีแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปลองกินของหวานต่อทุกคนร้านเด็ดเนี่ยร้านเด็ดเขาบอกว่าร้านเด็ดนี่ไกด์เราบอกว่าร้านเด็ดนี่ก็จะเป็นขนมหวานของเขาทุกคนก็จะเป็นแบบนั้นเลยลองชิมดูเป็นขนมหวานอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะของหวานปากีสถานนะฮะเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนอันนี้ดูเซฟเอาทุกคนดูนี่คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนโอ้ทุกคนดูก็น่ากินอยู่นะสมิลละสามสองหนึ่งมันคล้ายๆขนมปังจุ่มกับไอติมที่ละลายแล้วอ่ะขนมปังแช่ช่องฟรีซเออขนมปังแช่ช่องฟรีซขนมปังแช่เย็นนะอันนี้ดำไม่เอาดำไม่เอาไอ้นี่ดูซีดีเหล็กซีดีเหล็กกด3 2 1ทุกคนเฮ้ยอร่อยว่ะไอหน้าตาไม่ดีเนี่ยอร่อยหน้าตาไม่ค่อยดีแต่ว่าอร่อยมันจะเป็นขนมคล้ายๆกับพุดดิ้งชาติมันจะเป็นแบบหอมนมแล้วก็หอมคล้ายๆกับชาไทยแต่มันไม่ใช่ชาไทยนะทุกคนคนดูนี่อะไรก็ไม่รู้ผมกินให้ดูอีทุกคนดูนี่ทุกคนผมกินให้ดูครับทุกคนมาไม่ชอบทำอะไรเลยอันนี้อร่อยมากอันนี้นะรสชาติเหมือนฮาลาวาของอาหรับชอบฮาลาวาคล้ายๆกับงาแต่ว่างาช้างนั่งงานน่าจะงาช้างไม่มีชดเลยกินมัน
หมือนกับนมข้นหวานด้วยมันก็อร่อยดีทุกคนผมว่าอร่อยมากทุกคนอันนี้ผมชอบใครมาที่ปากีสถานนะฮะอยากกินขนมแบบลอดช่องขนมวุ้นนะฮะไม่มีเหมือนบ้านเราอ่ะไม่มีเป็น traditional sweets อร่อย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 หมดเลยทุกคนนี่นะครับทุกคนกล้องที่เราใช้ถ่ายคลิปณตอนนี้นะหลังจากที่เราไปตลาดนั้นมีปัญหาทุกคนดูเราต้องแกะออกมาแล้วก็เช็ดเลนส์เช็ดต่างๆคือแก้ปัญหาไม่ได้กล้องมันไม่โฟกัสทุกคนมันเบลอไปหมดเลยผมถามที่ร้านขายกล้องเขาก็บอกเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันมีปัญหาทุกวันเลยทุกคนเดี๋ยวปัญหาเรื่องรถเดี๋ยวปัญหาเรื่องบ้านนี่ปัญหาเรื่องกล้องอีกแล้วผมอาจจะต้องถ่ายกับมือถือหลังจากนี้ทุกคนนี่อีกประมาณอาทิตย์กว่าเรากลับบ้านผมจะทำยังไงทุกคนเห็นไหมเบลอใช้งานไม่ได้ทำไงดีดะต้องซื้อเลนส์ใหม่โอ้ทุกคนครับเห็นร้านนี้ไหมฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูครับทุกคนว่าเขาบอกว่าที่นี่มีแกะที่ขายเป็นตัวทุกคนเรามานั่งกินกันทุกคนเดี๋ยวไปดูนะครับทุกคนว่าแกะทั้งตัวเนี่ยเรามันตั้งแกะบนหน้าเรา okay. ทุกคนจะเป็นยังไงทุกคนไปสลามอะลัยกุมนี่ฮะคุณผู้จัดการร้านนะฮะเขาจะพาเราไปทุกคนดูเขาเรียกว่ามาซาดาร์มาซาดาร์สลามอะลัยกุมนี่ฮะทุกคนเขาบอกว่านี่คือเขาเรียกว่าทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราจะมาดูนะฮะกระบับเป็นแกะ this is bakar เดี๋ยวเรามาดูนะฮะทุกคนว่าเขาทำยังไงทุกคนมานี่มาดูว้าวนี่นะฮะคือแกะนะฮะทุกคนทั้งตัวนะฮะ this is for meแม่นี่คือล้างแล้วก็เอาหนังออก okay. เรียบร้อยนะครับทุกคนผู้จัดการเข้ามาเฝ้าเลยนะทุกคน baby bakar baby bakar normal size yes. this is not baby no. เพราะเขาบอกว่านี่คือไซส์ปกติไม่ใช่ลูกนะฮะอายุประมาณ10เดือนถึง12นะครับทุกคนเขาบอกใส่เครื่องเทศมาชัลลอฮ์อาดามะมาซาลามาซาลามาซาลาอักชาคุณยีเป็นไงคุณยีน่ากินเปล่าน่ากินอันนี้เด็ดจริงอันนี้เด็ดจริงทุกคนเราซื้อทั้งตัวโอ้โหเครื่องเทศเข้าคอทุกคน This is amazing โอ้โหใส่กระเทียมลงไปทั้งตัวนะครับทุกคนนี่อ้าขาแกะอยู่นะฮะทุกคนเอ๊ใส่ลงไปในแกะอย่างนี้นะฮะทุกคนดูว้าวว้าวแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขาจะเย็บนะครับทุกคนเย็บไม่ให้ข้าวมันออกมานะแล้วก็เอาไปอบใต้ดินนะครับทุกคนนี่นะฮะก็จะเป็นตัวแกะนะครับทุกคนแล้วก็ห่อด้วยน่าจะเป็นมันของมันอ่ะทุกคนนี่คือของเรานะครับทุกคนของเรามาแล้วเขาจะตั้งนะนี่คือเขาตั้งฟอยนะครับทุกคนเขาตั้งฟอยมาแล้วทั้งตัวทุกคนโอ้โหได้ยินได้กลิ่นเลยนะยีหอมมากชุกรียาเบจันนี่ทุกคนดูพี่เขานะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับทุกคนพอดีแหละถ้าเรากินเนี่ยก็คือไอ้นี่พอดีมืดพอดีนะฮะปิดนะฮะแล้วก็เอาหินมาทับอีกทีนึงนะฮะเพื่อไม่ให้อากาศมันนี่นะทุกคนทั้ง4มุมทุกคนดูเหล็กเบี้ยวอ่ะทุกคนหลังจากนี้เดี๋ยวเรารอทุกคนอีก3ชั่วโมงเราน่าจะได้กินประมาณมืดๆอ่ะทุกคนนะโอ้ทุกคนดูไก่เป็นไม่ใช่ไก่แพะเป็นตัวเลยนะทุกคนดูนี่ตอนนี้ของเราใกล้ได้แล้วนะครับทุกคนเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไง okay. นี่ทุกคนนี่คือของเรานะครับมาแล้วเรากำลังจะได้กินนะฮะหลังจากรอมาประมาณ3ชั่วโมงทุกคนโหดจัดทุกคนดูเป็นไงคุณยีน่ากินเปล่าสดสดโอ้ทุกคนใส่อะไรหอมใหญ่เหรอโอ้ใส่หอมไข่บ้างโอ้ไข่ต้มทุกคนนี่คือไข่ต้มใส่แตงกวาโอ้โหกำลังจะตัดนะเขาบอกเขาจะหั่นให้โอ้นี่คือการหั่นของเขานะฮะสวยงามจริงๆทุกคนดูโอ้ can I have it โอ้มาเป็นนี่เลยทุกคนนะโอ้มีข้าวว่ะโอ้ได้โอ้ทุกคนมันโคตรหอมอ่ะทุกคนกลิ่นนี่คือมาเลยทุกคนกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นข้าวกลิ่นแกะทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราจะกินแกะนะฮะทุกคนดูนี่ดูนี่คือแกะที่เรารอมาประมาณ4ชั่วโมงนะครับทุกคนนี่จะเป็นขาแกะทั้งขาโอ้ดูความนิ่มทุกคนแกะคือจะหักแล้วอ่ะนี่ทุกคนผมจัดแล้วนะบิสมิลลาห์3 2 1โอ้ nice มาชาอัลลอฮ์โอ้นุ่มเยลลี่เลยทุกคนว้าวไปสิเผ็ดๆเค็มๆนิดๆไปสิเผ็ดๆเค็มๆนิดๆทุกคนดูได้กลิ่นแพะนิดนึงแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็เผ็ดๆเค็มๆนี่ทุกคนดูบิสมิลลาห์ปลาเหลาร้อนเป็นภูเราที่นุ่มเขาใส่พวกลูกเกดด้วยอ่ะ brother you eat this I eat this okay you try นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะกินพร้อมอิหม่ามนะฮะอิหม่ามมาด้วยวันนี้
ผมจะกินกับอิหม่ามนะครับทุกคนโอ้อิหม่ามไปก่อนเลยอ่ะบิสมิลลาห์อิหม่ามไอ้ตรงที่มันกรอบก็กรอบทุกคนแล้วก็มันนุ่มๆข้างในว้าวทีเด็ดเอาเลยนะบิสมิลลาห์เฮ้ยเป็นไงมันหลุดเลยนะมันหลุดแล้วมันนิ่มมากหลุดแล้วก็นิ่มมากที่นี่ไข่เป็ดนะครับไม่ใช่ไข่ไก่เอทุกคนว้าวเป็นไงก็จะหวานๆแกะจะเค็มๆบาลานซ์มันตัดกันเคยเห็นเขาหุงข้าวในใต้ดินที่จอร์แดนอ่ะไอ้นี่โหดกว่าหุงข้าวใต้ดินในแกะด้วยใต้ดินด้วยแล้วก็เอาไปอบใต้ดินฟอยนะครับทุกคนเขาตั้งฟอยเป็นไงอร่อยเหมือนไก่ย่างเลยสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนใครมาที่นี่นะครับทุกคนอย่าลืมมาลองกินนะครับทุกคนนี่เขาเรียกว่าคาร์ดี้กระบับนะครับทุกคนนี่ดูแกะทั้งตัวใส่ข้าวนะฮะโคตรจัดทุกคนตัวนึงเนี่ยที่ผมกินนะประมาณ 4,000-5,000 บาทนะฮะต่อตัวนะก็สมเหตุสมผลนะตัวนึงแต่ว่าก็ลองกินนะเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้หางแกะไปทุกคน3 2 1ทุกคนครับวันนี้นะฮะผมหลับไปบนแท็กซี่เมื่อกี้นะฮะแต่ว่าวันนี้อิ่มมากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยอากาศมันร้อนนะฮะทุกคนแต่ว่าก็สนุกดีทุกคนพรุ่งนี้นะฮะเราจะไปที่อิสลามาบัดไปที่เมืองหลวงนะฮะทุกคนเดี๋ยวดูนะฮะทุกคนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงผมตื่นเต้นเหลือเกินทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องออกจากห้องเนี่ย4:00ฮะตอนนี้มัน5:30นะฮะ11:30อ่ะทุกคนมีที่ให้ลุ้นทุกวันเลยเนาะ